เลือกนาน4เดือนหวังซื้อสังคมให้ลูกบ้านหลังที่5เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นอายุแค่26มีครบทุกอย่างรวยอลังการขึ้นทุกวันสำหรับนักร้องสาวลูกหนึ่งเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นซื้อบ้านหลังใหม่อลังการกว่าเดิมพร้อมประกาศขายบ้านหลังแรกที่เพิ่งซื้อไปไม่นานโดยบ้านหลังใหม่อยู่ในโครงการหรูราคาประมาณ20ล้านเพื่อที่จะซื้อสภาพแวดล้อมและสังคมที่ดีให้กับลูกสาวน้องยูจีนและเตรียมพร้อมขยายครอบครัวใหญ่ในอนาคตเจนนี่ได้ตระเวนไปดูมา30โครงการหาข้อมูลเองเป็นเวลากว่า4เดือนจนได้หลังที่ถูกใจพร้อมสัญญาจองบ้านเรียบร้อยคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จในกลางปีหน้าเจนนี่ได้โพสต์ภาพคู่สามียิวฉัตรมงคลยืนหน้าบ้านหลังใหญ่พร้อมข้อความว่ารอบนี้4เดือนเต็มๆกับการหาซื้อบ้านใหม่ที่กรุงเทพสาเหตุที่เปลี่ยนบ้านเพราะอยากได้หลังที่ใหญ่กว่าเดิมจนในที่สุดก็หาบ้านที่ถูกใจได้สักทีค่ะจัดไปหลังนี้เพื่อซื้อสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ลูกและเพื่อครอบครัวใหญ่ในอนาคตในรูปเป็นบ้านตัวอย่างของโครงการนะคะที่เจนนี่ซื้อเป็นบ้านหลังใหม่กำลังสร้างค่ะเสร็จประมาณกลางปีหลังจากนี้ก็เตรียมทำงานหนักเพื่อหาเงินกันต่อค่ะท่องไว้เพื่อลูกเพื่ออนาคตเพื่อครอบครัวฉันทำได้ลุยทั้งนี้เจนนี่ยังบอกด้วยว่าหลายคนสงสัยทำไมไม่ใหญ่กว่านี้ไปเลยบอกตรงๆบ้านใหญ่ๆใครๆก็อยากมีแต่เจนนี่ไม่อยากเกินงบไม่อยากเป็นหนี้อยากมีเงินเหลือไว้ให้ลูกเรียนในอนาคตและที่สำคัญถ้าซื้อเกินตัวกลัวจะกลับไปจนเอาไว้ให้มีเงินมากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันส่วนหลังที่ซื้อปัจจุบันเจนนี่จะปล่อยขายนะคะใครสนใจทักแอดมินในแชทเพจได้เลยค่ะไปดูเป็น30โครงการดูเองทุกที่ถามเองหาข้อมูลเองหมดกลัวไม่ถูกใจอีกทั้งเจนนี่ก็ยิ้มแก้มแทบปริเผยเรื่องราวน่ารักน่ารักที่คุณแม่สามีส่งข้อความมาบอกว่าได้ยกสวนยางให้กับหลานสาวซึ่งทางแม่ของยิวได้ถ่ายรูปสวนยางแล้วบอกว่าสวนยางยูจีนซึ่งทางฝั่งเจนนี่ก็ได้ตอบกลับไปว่าไอยาเป็นหลานแม่ใจมันดีจริงๆโดยนักร้องสาวได้นำข้อความที่สนทนากันมาลง IG พร้อมเขียนว่าล่าสุดแม่สามียกสวนยางให้หลานแล้วขอบคุณคุณย่าสิลูก